โครงการนี้คืออยากจะให้ผู้พิการทางสายตามีเป้าหมายอะไรยังไงครับท่านขั้นแรกนะครับก็คือเปิดโอกาสให้ผู้มีงานคนตาบอดมีโอกาสที่จะเขียนหนังสือเล่าถึงฝันและประสบการณ์ของเขาครับเราชินกับการที่คนตาดีจะเล่าเรื่องของตัวให้คนตาบอดฟังตรงนี้เราอยากจะรู้ว่าคนตาบอดซึ่งย่อมมีมุมมองโลกทัศน์ในความหมายของเขาอะนะครับเขามีอย่างไรบ้างเราก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดอีกประการหนึ่งหลังจากที่เขาบอกสิ่งที่เขาคิดนะครับคนตาดีทั้งหลายก็คงจะได้คิดออกว่าในอนาคตข้างหน้าหลังจากที่เรารู้ว่าเขาคิดอะไรเขาเห็นอะไรเห็นอย่างไรแล้วเนี่ยเราคงจะร่วมกันช่วยพัฒนาสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันให้ดีขึ้นวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงบ่นจากคนตาบอดแล้วเราก็คงคนตาดีก็คงจะบอกว่าไม่รู้สึกรำคาญอีกต่อไปว่าเฮ้ยทำไมบ่นนักหนาทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีตรงที่ว่าเราต้องเริ่มฟังเขาการฟังนั้นน่ะบางทีฟังจากถ้อยคำอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะว่าเวลาเราฟังจากถ้อยคำอาจจะมาด้วยอารมณ์แต่ถ้าเราฟังจากข้อเขียนเนี่ยข้อเขียนมักจะตัดกรองแล้วตรองแล้วทีนี้พิจารณาดีแล้วแล้วก็ออกเป็นข้อเขียนแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ค่อยรู้นะครับว่าคนที่มองไม่เห็นคนตาบอดทั้งหลายเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถความนึกคิดมีจินตนาการมีวิธีอยู่ในโลกวิธีที่จะบอกเราอย่างไรถึงเวลาที่เราจะร่วมรับรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสุขสันติแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันผมคิดว่าคนตาบอดยังมีศักยภาพหรือมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยสังคมได้เยอะเห็นเลยว่าเราต้องเปิดโอกาสให้เขาครับ